ไงคะงานรับน้องที่โรงงานไม่รู้ใครรับน้องใครนะคือเหมือนว่าแอปจะรับน้องใหม่เป็นพี่หนุ่มกันชัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าที่มาก่อนเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นก็เป็นเจ้าถิ่นมาก่อนคือจริงๆแล้วพี่หนุ่มอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ราตรีสโมสรใช่ไหมคะแอปเองซะอีกที่เป็นน้องใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่หนุ่มเรียบร้อยแล้วค่ะแต่พี่หนุ่มก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเกี่ยวกับวาไรตี้มาตั้งนานแล้วใช่ค่ะพี่หนุ่มตื่นเต้นมากก็ยังมีแบบคุยกันนอกว่าก่อนที่จะเริ่มงานพี่หนุ่มแบบตื่นเต้นมากเลยแอปหรือแอปบอกเอ๊ะใครกันแน่ที่ต้องตื่นเต้นแอปเองที่จะตื่นเต้นมากที่ในที่สุดก็มีโอกาสนะคะได้รับเกียรติที่จะร่วมงานกับพี่หนุ่มจะทำงานด้วยกันสามคนแบบใหม่อุ้ยแฮปปี้มากค่ะวันนั้นไม่รู้พี่หนุ่มยังไงนะแต่ว่าแอปแฮปปี้ค่ะคือเรื่องความส่วนตัวก็รู้จักพี่หนุ่มอยู่แล้วนะคะด้วยความที่เคยหมายถึงว่าก็เฉียบไปเฉียบมาใช่แล้วก็อยู่กับอาชีพบริษัทมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เจอกันมาแล้วตั้งแต่เอาเป็นว่าพี่หนุ่มก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันอย่างเป็นทางการก็ครั้งนี้ครั้งแรกก็รู้สึกแบบภูมิใจมากการรับส่งเป็นยังไงบ้างการรับส่งเป็นยังไงบ้างครับมันลื่นหรือว่ายังต้องปรับตัวกันอีกเยอะไหมครับแม่สำหรับในส่วนตัวของแอมก็ต้องมีการปรับตัวทุกๆอาทิตย์อยู่แล้วแต่ว่าพอได้มาร่วมงานกับพี่หนุ่มแอมก็รู้สึกว่าสบายใจค่ะแค่ต้องมีงานนัดเล่นกันก่อนเราจะเล่นมุกอะไรสักตัวไม่มีค่ะคือไม่เอาเป็นว่าไม่มีตั้งแต่สมัยร่วมงานกับพี่กาลแมแล้วค่ะคือทุกอย่างมันอาจจะเป็นสคริปต์ในแนวคำถามที่เราถามแขกรับเชิญนะคะแต่ว่าในเรื่องของการแบบเล่นมุกหรือว่าแบบอะไรมันก็ออกมาตามธรรมชาติค่ะแต่พี่แอฟดูตลกขึ้นนะคะมีการตรงมีการเต้นมีการออกสเต็ปลาบ้างอาจจะแบบมีที่ให้ปล่อยลำไงไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็บางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่แอฟแบบชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ที่จะปล่อยมันหมายถึงว่ามีคนเล่นด้วยมันเหมือนได้เห็นหลายๆมุมที่แอฟไม่เคยได้ลองทำมาตั้งใจเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยอันนี้ต้องขอบคุณคนนี้ทางโพลิคัสมากเลยที่แอฟยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ก็ยังรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าต้องมีการพัฒนาปรับปรุงด้านไหนบ้างแต่ว่าต้องมีคนคอมเมนต์ว่าแบบพี่แอมอาจจะไม่ได้แซ่บหรือไม่ด้วยที่รายการสามแซ่บแบบด้วยความเป็นบุคลิกของพี่แอมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมองอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าขึ้นอยู่กับว่าคนจะตีความคำว่าแซ่บในรูปแบบไหนนะคะอันนี้มันแล้วแต่ละคนแต่ว่าการที่แอมได้คุยกับนิดมาเลยนะคะเขาก็บอกเราว่าอยากได้คาแรคเตอร์แบบดาวก็คือแอปก็มาตามโจทย์นะคะมันเป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่เลือกแล้วให้มันถึงเราแล้วเราก็ทำรับโอกาสนี้แล้วก็ที่ผ่านมาก็พยายามอย่างที่สุดที่จะทำหน้าที่นี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามตอบโจทย์ความแซ่บในรูปแบบของเราอะค่ะมันอาจจะไม่ได้เรื่องแซ่บในเรื่องของการแต่งตัวแต่ว่าการแต่งตัวก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าชอบสไตลิ่งแอปในรูปแบบในสามแซ่บอะไรก็เป็นนี่มันทำบัตรทอนเราบ้างไหมบัตรทอนและการทำงานเราบ้างไหมว่าเราไม่ทราบเราไม่อะไรเอาตรงๆคือรุ่นนี้แล้วไม่มีอะไรบัตรทอนแต่คอมเมนต์ไม่ว่าจะบวกมีคุณค่ากับเราเสมอคือถ้าอะไรบวกก็เป็นกำลังใจอะไรลบก็นำมาปรับปรุงค่ะกับพี่กาแฟได้มีการพูดคุยสามสาวรู้สึกดิบบ้างไหมครับเป็นไงบ้างครับพี่แม่โอเคขึ้นกว่าเดิมไหมครับหลายคนติดตามพี่แม่ไม่ว่าจะเป็นทาง IG หรืออะไรก็ได้เห็นว่าตอนนี้พี่แม่ก็แฮปปี้ค่ะคือแอฟว่าทุกคนก็เคารพการตัดสินใจของพี่แม่ค่ะแล้วก็พอก็คือเราอยู่กันตรงนี้แบบเหมือนเป็นพี่น้องกันนะคะหนูกับพี่แม่ก็รู้จักกันสนิทกันเคยร่วมงานกันเราเองก็เป็นคนที่เคยร่วมงานกับพี่แม่แอฟก็ยังเก็บเลยบอกว่าเราคิดถึงพี่แม่นะเพราะว่าตอนที่เราได้ร่วมงานกันพี่แม่ก็เรียกได้ว่าซัพพอร์ตแอฟเสมอแล้วก็ทำให้แอฟมั่นใจอะไรหลายๆอย่างค่ะแอฟรับรู้ที่แม่เสมอมาแม่ต้องเป็นไหมคะว่าทำรายการที่จะต้องจัดทีมขึ้นด้วยไหมคะในตัวของเราเองเพื่อให้แบบเกิดกลิ่นอะไรยังไงสำหรับแอฟนะคะแอฟจะพยายามโฟกัสในเรื่องของการเป็นพิธีกรที่ดีเรื่องแซ่บอย่างที่บอกมาแล้วแต่คนตีฟ้าคือในความคิดของแอฟอาจจะเน้นเรื่องความแซ่บในที่ความคิดมากกว่าแต่โอเคลูกข้างนอกแอปก็มีการเปลี่ยนแปลงก็ปรับเปลี่ยนให้เพื่อจะได้เข้ากับชมพู่ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนไประดับแค่ชมก็คนละสไตล์คือสุดท้ายแล้วแอปว่ามันคือการ
การดึงความแซ่บความเป็นตัวเองความคิดของเราออกมาได้มากที่สุดแล้วก็ดึงเอาสิ่งที่เราอยากการจากแขกรับเชิญออกมาให้ได้มากที่สุดส่วนรับไปนอกมันก็คือพยายามจะตั้งแฟกเตอร์ของรายการแต่ก็ไม่ใหญ่ไม่ห่วงไม่รู้ใช่ไหมเป็นห่วงไหมคะห่วงไหมจริงๆก็เป็นห่วงในกิจกรรมอยู่แล้วคือคนเป็นแม่ก็ต้องยอมรับว่าก็ห่วงไปหมดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็ต้องบาลานซ์กันระหว่างการที่ลูกมีประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ความสามารถในในทุกๆเรื่องนะคะในการกีฬาที่ลูกเล่นในการที่ลูกมีประสบการณ์ในในทุกๆเรื่องนะคะในกีฬาทุกอย่างอันนี้เราอยากไปเล่นเองนะเวลาทำกิจกรรมเสร็จนี่มาอันนี้อันนี้คือก็อยากไปเล่นเองหรือว่ายังไงฮะที่ก็ขอไปเล่นด้วยไม่เคยขอไปดูคนอยากไปเล่นทางคุณพ่อเขาอาจจะมาใช่ทางคุณพ่อเขามีแน่นะคะว่าจะทำกิจกรรมอะไรยังไงมาไม่ได้แจ้งแล้วก็ติดไหมครับพ่อเขาไม่ได้แจ้งอย่างเงี้ยนะแต่กับแม่อาจจะเป็นห่วงลูกอะไรเงี้ยถ้าถามตรงๆก็ต้องใช้คำว่าแจ้งดีกว่าถ้าบอกกันก็ดีทำก็ดีเราก็ได้แบบเอาง่ายๆเราอาจจะแต่งตัวไปให้เหมาะแต่ก็เข้าใจใช่ไหมสนุกเขาชอบไหมคะ